นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงศ์จักราจุธาทิพย์หมดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าเอาใจคนชอบทานคาราเมลกับบราวนี่มาฝากด้วยชื่อเมนูว่าบราวนี่คาราเมลทาร์ตเมนูนี้เนี่ยฐานข้างล่างจะเป็นทาร์ตเป็นแป้งไข่ร่วนใช่แล้วก็มีชั้นคาราเมลหอมๆอยู่ตรงกลางข้างบนจะเป็นบราวนี่หนึบๆเคล็ดลับที่จะทำให้แป้งพายร่วนของเรามีรสชาติเข้มข้นเนี่ยนี่เลยค่ะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับของเรานะคะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะกาแฟจะช่วยทำให้ช็อกโกแลตหรือโกโก้ของเราเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะในอ่างผสมของเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปนอกเหนือจากการใช้นมคุณภาพดีแล้วเนี่ยการทำแป้งพายร่วนคือต้องเก็บแป้งพายใช่พอวันรุ่งขึ้นใช่ไหมมาใช้ใช่ไหมแป้งก็จะไม่หดแป้งแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะเริ่มจากสปีดต่ำก่อนเนาะเพราะว่าถ้าสปีดแรงปุ๊บเนี่ยพวกส่วนผสมที่เป็นแป้งจะฟุ้งกระจายแค่เขาพอเข้ากันสปีดแรงแป๊บนึงโอเคเมื่อกี้นานๆเร่งสปีดหนึ่งทีนะคะเพราะต้องการให้ส่วนผสมเขาเข้ากันจากนั้นเราจะพักส่วนผสมนี้เนี่ยนะคะนำเข้าตู้เย็นข้ามคืนค่ะคาราเมลเนี่ยยังไงก็ต้องใช้น้ำตาลทรายนะใช่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปขั้นตอนต่อไปด้วยความที่เราทำคาราเมลซอสนะเราก็ต้องการให้เขาข้นการทำให้เขาข้นบางคนก็ใส่แป้งแห้งๆลงไปเลยวันนี้ไหนๆเราก็ต้องใช้อยู่แล้วเราก็เลยเอานมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนของเราเนี่ยนะคะผสมลงไปกับแป้งนมข้นจืดของเรายังไม่ร้อนเขาก็จะทำให้แป้งของเราละลายง่ายคาราเมลสีแบบนี้ใช้ได้แล้วครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะหลังจากได้คาราเมลสีสวยๆแล้วตามด้วยเนยสดชนิดเค็มนะคะนี่มันน่ากินมากเลยอ่ะเนยสดเริ่มละลายใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนของเราที่ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วนะคะหลังจากนี้ต้องคนตลอดเวลาแล้วนะเดือดแล้วปิดอันนี้เป็นแป้งพายร่วนของเราที่เราหมักทิ้งไว้เนี่ยนะคะพักทิ้งไว้ข้ามคืนหน้าตาจะเป็นแบบนี้กดให้เป็นนะเครื่องง่ายหน่อยรู้เลยว่ามันอร่อยอ่ะเพราะว่าแค่เห็นสีแป้งพายก็รู้แล้วว่าเข้มข้นมากโรยแป้งนิดนึงนะคะทำให้การทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าเราใช้เนยสดหมดเลยอากาศเราร้อนนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เวลาเราหยิบจับของเนี่ยง่ายโอเคมันบางนิดนึงนะเจาะแบบนี้นะคะเพื่อไล่ลมแล้วทำให้แป้งพายของเราเนี่ยนะคะขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยไม่โป่งอันนี้เป็นแป้งพายของเราที่อบสุกแล้วพอไหมมามิพอจะมีหน้าบราวนี่หนึบๆอยู่ข้างบนนะคะมาบราวนี่เนี่ยแต่หลายคนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าบราวนี่อร่อยอร่อยเนี่ยต้องเนยถึงช็อกโกแลตถึงเราก็ใช้เนยสดชนิดเค็มใส่ลงไปออกจากไมโครเวฟคุณจะเห็นว่ามันยังดูเป็นเม็ดๆอยู่เริ่มร้อนแล้วเวลาคนก็ระวังเขานิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าคุณทิ้งไว้ในไมโครเวฟนานเกินไปเขาไหม้ตรงกลางเลยนะจากนั้นเดี๋ยวนาขอเทลงไปในอ่างใหญ่นะคะจะได้ทำงานง่ายขึ้นเนี่ย
ช็อกโกแลตดีๆกับเนยแต่จะอร่อยยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะมีรสหวานๆมันๆจากนี่เลยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะนี่ค่ะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนคุณจะเห็นว่าเนื้อเขาข้นขึ้นแบบนี้จากนั้นนะคะอันนี้เป็นแป้งสาลีเอกประสงค์ผงฟูโกโก้ผงนะคะทำแบบนี้เพราะว่าจะทำให้โกโก้ผงของเราเนี่ยไม่เป็นก้อนจะเห็นว่าเราใส่อ่ะต่ำกว่าขอบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อบราวนี่ของเราเนี่ยเขาจะฟูขึ้นมาหน่อยนะคะแต่เราอยากให้เขามีอะไรน่ารักน่ารักข้างบนหน่อยอร่อยด้วยก็คือเม้นมะม่วงหิมพานต์ค่ะพบเสร็จแล้วนำออกจากพิมพ์พร้อมเสิร์ฟเลยชิ้นสวยๆให้คุณผู้ชมเนี่ยจากนั้นเนี่ยมีดอกไม้นิดนึงเพิ่มสีสันขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเราจะพลาดไม่ได้เลยคือการชิมอึ๊บเนี่ยเขาจะมีคาราเมลอยู่เนี่ยคุณผู้ชมดูสิหืออร่อยเหลือเกินแต่มันไม่ใช่แค่นั้นไงคุณผู้ชมมันจะคาราเมลซอสที่แบบนุ่นๆโอ้โหอร่อยสุดยอดไปเลยอ่ะคุณผู้ชมลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะการันตีความอร่อยเลยแหละว่าบราวนี่คาราเมลทาร์ตของคุณผู้ชมต้องอร่อยสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมคะรายการอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่าย 3:20 นะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะจากนั้นนะครับเราก็จะนำวิปปิ้งครีมที่เราเตรียมไว้นะฮะมาบีบข้างบนเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชม Dreaming Green Tea ไส้เนี่ยมาได้ยังไงบางคนก็อุ๊ยตายทำไมไส้มันเข้าไปข้างในเยอะจังอุ้ยโบเลยค่ะชาไทยพร้อมกับหัวบีบค่ะอุ้ยแต่อันนี้ใส่เยอะมากอุ้ยจุเชียวเปรี้ยวปรี๊ดคุณผู้ชมจะตื่นแล้วก็ตกตะลึงพึงเพลิดเลยในยามบ่ายพร้อมกับขนมปังนะคะเราเนี่ยเป็นคนชอบทานถั่วแดงมากไม่แพ้ชาเขียวเลยถั่วแดงถั่วแดงเราเชื่อว่าคนที่ชอบทานถั่วแดงเนี่ยจะต้องรักเค้กชิ้นนี้ด้วยล่ะ